นายนิสิตจันทร์สมวงศ์อธิบดีกรมพัฒนาชุมชนนะคะบอกว่าปัจจุบันรัฐบาลก็ได้นำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือว่าจปท76จังหวัดกับข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐมายืนยันกันเนี่ยนะคะระหว่างคนที่ได้รับการสำรวจว่ายากจนแล้วก็คนที่มาลงทะเบียนว่ายากจนโดยข้อมูลจปทนั้นยังเป็นเครื่องมือช่วยชี้เป้านะคะว่าปัญหาคืออะไรตรงไหนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นพร้อมทั้งสามารถนำไปใช้ยึดถืออ้างอิงได้นะคะทำให้หน่วยงานรัฐมีความโปร่งใสแล้วก็มีธรรมาภิบาลด้วยโดยคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติหรือว่ากชช.มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน76จังหวัดเป็นประจำทุกปีก็คือดำเนินการมาตั้งแต่ปี2533จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะก็รวมทั้งสิ้นเนี่ย29ปีแล้วแล้วก็มีการปรับปรุงข้อคำถามและเครื่องชี้วัดนะคะให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุก5ปีทั้งนี้ก็คือตั้งแต่เดือนธันวาคม2561ถึงเดือนมีนาคม2562ก็จะมีอาสาสมัครลงพื้นที่ทั่วประเทศก็คือไปเคาะประตูบ้านนะคะเพื่อสอบถามแล้วก็จัดเก็บข้อมูลจปท.ซึ่งข้อมูลที่ได้มาก็จะไม่กระทบสิทธิใดๆและจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและประชาชนโดยจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลก็คือแบ่งเป็น5หมวดนะฮะภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ก็คือหมวดสุขภาพนะคะแล้วก็หมวดสิ่งแวดล้อมหมวดการศึกษาหมวดการมีงานทำและรายได้แล้วก็หมวดค่านิยมค่ะสำหรับกรมพัฒนาชุมชนแล้วก็บริษัทกสท.โทรคมนาคมจำกัดมหาชนหรือว่าแคสเนี่ยนะคะได้มีการทำบันทึกค่ะตกเป็นข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำระบบสำรวจจัดเก็บข้อมูลจปท.ในรูปแบบดิจิตอลโดยนำเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าโมบายแอปพลิเคชันทางคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาช่วยส่งเสริมและก็เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้สำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาคสนามได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยในปีนี้ก็มีการนำร่องนะคะจัดเก็บข้อมูลที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งคาดว่าระบบนี้จะสามารถดำเนินการได้เต็มรูปแบบครอบคลุมทั้งประเทศภายในปี2564นั่นเองค่ะ